อันติชินนินทาประอาทิตย์สึงศักดิ์สิทธิ์ซองสินดินสวรรค์ยังไม่พ้นคนนินทาสารพันเปรียบเหมือนฟันมันก็ให้กระจายไปจากสุนตอนผู้สวัสดีครับท่านผู้ฟังตีขรบพบกับรายการสื่อสัมพันธ์อสมในวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์วันนี้พบกับท่านผู้ฟังตรงกับวันอาทิตย์ที่30เมษายน2566ขึ้น11ค่ำเดือน6ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนเมษายนเดทก็ยังโรนอยู่นะครับฝนก็ตกมามั่งแต่ว่าพอฝนตกแรงไปเร็วอากาศก็ร้อนอบอ้าวสาเหตุเพราะว่าแสงแดดนี่จะเป็ดจะพ่อความชื้นติอยู่บนพื้นดินเราเลยครับขึ้นกลับไปอีกทำให้อากาศอบอ้าวในบางวันครับแต่ว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวก็คือ7กลุ่มโรคเรื้อรังกับก็ต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงโดยเฉพาะอากาศร้อนๆเราก็ต้องเลี้ยงก้าวปักตีรมหรือว่าจะไปทำตุระปะปังตีไม่เร่งด่วนนี่กับก็รอให้เดทมันอ่อนสักนิดหรือว่าจะไปต้นช่วงเช้าเช้าต้นเดทตียังไม่ร้อนครับก็คือจะเป็นผลดีกับสุขภาพของตัวเองครับวันนี้รายการซื้อสัมพันธ์อสมนี่กับมีข้อมูลก้าวซ่านหลากหลายที่จะนำมาเสนอฐานผู้ฟังนะครับแต่คนอื่นก็ต้องขอบคุณทางสถานีกันเสียโคนนะครับขอบคุณฐานผู้อำนวยการวัฒนาวิโดไทยขอบคุณเจ้าหน้าที่ตุกไฟวันนี้มีน้องนุกขี้หรือว่าคุณธีรยุทธ์จุลสิทธิ์เป็นผู้ควบคุมเสียงพร้อมกับเปิดเพลงเพลาะๆให้ฐานได้รับฟังกันหรือว่าฐานจากจะแนะนำเพลงเข้าในรายการกติ07A A70 A33น้องนุกกี้จะเป็นผู้รับสายและจะพร้อมที่จะเปิดเพลงให้ฐานได้รับฟังครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะมีข้าวกล้องสมาคมเจ้าพนักกิจสงเคราะห์แห่งประเทศไทยด้วยเพราะว่าเขาก็มารวมกิจกรรมวันอสมก้องจังหวัดตรังที่ผ่านมาเล็กไม่กี่วันนี้ครับฉะนั้นก็มีข้อมูลข่าวสั้นด้านสมาชิกก้องสมาคมอาวามากน้อยแก่น้อยรับอื่นได้เท่าใดแต่คนจะถึงข้อมูลตรงนั้นอยากให้ฐานได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการสื่อสัมพันธ์อสมสักหนึ่งงานเพลงหลังจากนั้นมาคุยเกี่ยวกับสาระต่างๆด้านสุขภาพเชิญครับมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณหวงคุณเอาเสียยกใหญ่หึงจนหัวใจว้าวุ่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใครแม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจใส่ลูกบิดแล้วรีบปิดกลอนแทบไม่เปิดต้อนรับใครอยากจะเป็นคนเดียวอยู่ในห้องหัวใจของคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิด
ปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใคร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 วันนี้เปลี่ยนเล็กนะครับสนุกสนานอยากจะเปิดเพลงสนุกสนานให้ท่านได้รับฟังกันมั่งกับก็เหมือนสักครู่ลั่งไม้นะครับน้องนุกกี้ก็เอาชื่อเพลงมาให้เลยครับก็แฟนประจำกล้องสวทตรังกล้องรายการสื่อสัมพันธ์ของสมอลูกปลําตาสบานี่ครับก็เพลงเป็นเพลงประจำตัวกล้องลูกปลําบ่ายดีนะครับลูกปลําไอ้เหียบไม่ก็เพลงมาไล่อาทิตย์ก็คิดว่ากุ้งบ่ายดีกับดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ข้อมูลเล็กนี่ครับกระกงจากฟุยเหลืองเกี่ยวกับสมาคมชาปนกิจส่งเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแอ้งประเทศไทยอันนี้ชื่อทิมกับชกอซอกับก็คือวันที่ไปรวมกิจกรรมที่องค์ประชุมจะเริ่มประเกียรติหมอกวนปริงนี่ครับก็คือต่างสมาคมโคกามาและการนำเอกสารมาแจกพี่น้องอสมที่ไปร่วมกิจกรรมกับปุ้มกระไดมาหนึ่งเป็นก็อยากจะบอกเหล่าพี่น้องอสมที่ไม่ได้ไปในวันนั้นถ้าท่านที่ได้ไปแล้วก็คิดว่าบางท่านก็คงจะนำข้อมูลไปอ่านหรือว่านำข้อมูลไปบอกเหล่าปักปวกเปื่อนฟุ้งที่รปสตที่ศูนย์บริการสุขภาพนะครับวันนั้นก็คืออสมไปก็คิดว่ามักพอสมควรครับคือคงจะเกินครึ่งของจำนวนอสมของจังหวัดตรังเลยครับประมาณอุกหรือว่า 7,000 คนผมว่าน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าองค์ประชุมนี้ไม่มีที่นั่งครับ อยู่กลางหนองก็คิดว่าน่าจะรวมพันคนครับแน่นห้องประชุมองค์เกาหลีซึมก็ยังไม่พอกับปู้ตีต้องการฟังบนเวทีต้องการชมกิจกรรมบนเวทีนี่ครับจะต้องเอาเก้าอี้ตั้งออกมาหนอกองนี่ครับก็เจ้าหน้าที่ก็เปิดประตูหมดนี่ครับเลยตั้งเรียงออกมายาวกับกระตือว่าไล่ปีแล้วกับเทวาเราพี่น้องอสมไม่ได้จัดกิจกรรมจากสถานการณ์โควิด19ฉะนั้นปีนี้มีโอกาสได้จัดก็พี่น้องอสมเราก็มากันคือนั่นแหละครับบอกว่ามากเกินครึ่งจากจำนวนหมื่นฝากคุณของพี่น้องอสมในพื้นที่จังหวัดตรังครับก็ได้สนุกสนานใดของฟันของรางวัลกันไปมากมายแต่ว่าคือชาวเราเกี่ยวกับปุ้นการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจส่งคลองอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทยกล้องเราสักนิดนะครับว่าผู้การดำเนินห้านนั้นคือจำนวนเดินส่งกรอตีสมาคมได้จ่ายให้กับครอบครัวกล้องสมาชิกตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
สมาคมจนถึงปัจจุบันนะครับ 8,095 ล้านบาทครับถือว่าไม่น้อยนะครับตีตั้งสมาคมได้ใจขึ้นนะครับพี่น้องสมอกรณีที่เสียชีวิตก็ขึ้นจากพวกเราเลยครับเก็บรายละ50ตังค์ตอนนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับลงมา40กว่าตังค์อยู่ที่40ตังค์แต่ว่าจำนวนผู้ที่เสียชีวิตนี่ก็คือแต่ละเดือนนี่ก็จำนวนหลายร้อยครับสมาชิกจกส.อสม.แห่งประเทศไทยนี้ได้ช่วยเหลือครอบครัวอสม.ที่บ้านมานี่ทางสมาคมช่วยเหลือมาแล้วนะครับครอบครัวของพี่น้องอสม.ที่เสียชีวิตนี่ครับ19,192ครอบครัวครับวัตถุประสงค์ของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อสม.แห่งประเทศไทยก็คือเพื่อสมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อตีเพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดอ่านศพการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกของสมาคมซึ่งถึงแก่ความตายโดยมิได้ประสงค์ยากำเลยอันนี้คือวัตถุประสงค์ของสมาคมนะครับซึ่งการตายนี้รวมไปถึงกันทราบซูนตามคำสั่งศาลคือกรณีอาจจะนะครับบางทีอาจจะมีด้วยว่าพี่น้องสมอรอให้ทราบซูนโดยที่ว่าไม่รู้ว่า เป็นตายรายดีผันปรือแต่ว่าคือจะต้องมีคำสั่งศาลโดยว่าเป็นคุณให้ทราบซูนกับก็คือทางตายาดกล้องอสมอนี้จะได้รับอื่นส่งเคราะห์ส่วนนี้ด้วยกับก็คือนำมาโบกพี่น้องอสม.ซึ่งผลการดำเนินงานจำนวนสมาชิกสมาคมณตอนนี้นะครับณตอนนี้ล้าน 334,130 คนครับที่นี่แยกเลยครับแยกออกเป็นแยกออกเป็น3กลุ่มสมาชิกกองสมาคมนี่ครับก็มีกลุ่มกองอสม.กลุ่มกองขนส่งรถอสม.และกลุ่มกองชาวนาทีการจัดการก็คือพี่เลี้ยงอสม.เลยครับกลุ่มก้องของสมอนี่ทั้งหมด9,000 42,483คนนี่อสมอที่เป็นสมาชิกนะครับที่นี่กูส้มรถที่รับสมัครเลขพิธีเลวเลยครับแต่ว่าก็มีสิทธิ์เหมือนกับอสมอเหมือนกันครับกูส้มรถอสมอนี่37,032คนและยังมีข้าราชการก็คือพี่เลี้ยงอสม.นะครับตั้งในระดับรปส.ต.ศูนย์บริการสุขภาพพี่เลี้ยงในระดับอำเภอจังหวัดครับอันนี้นั้น 14,615 คนอึนส่งคลอต่อ1ผู้เสียชีวิตโดยประมาณในช่วงนี้นะครับกา5เส้นกว่าบาทครับนั่นคือเป็นผลการดำเนินงานของชกส.อสม.แห่งประเทศไทยครับก็คือรายละเอียดในแต่ละเดือนที่ทายาทได้รับหรือว่ากรณีผู้เสียชีวิตขี้คุณสมาชิกจะต้องจ่ายเงินในต่าร้อยนี้ผมก็นำมาคุยให้ท่านได้ฟังอยู่หลายครั้งแล้วนะครับในรอบเดือนในรอบแต่ละเดือนครับการนำมาบอกเล่าท่านผู้ฟังในช่วงนี้ไอ้พี่น้องสมอเตว่าไม่ได้แป้นปรับนี้หรือว่าไม่ได้ไปรวมกิจกรรมได้รับรู้กันเล็กน้อยครับช่วงนี้ไอ้ท่านได้ฟังเพลงจากตีลุงปลำตาสบาก็มานี่ครับเปล่งประจำตัวของลุงปลำนะครับเชิญรับฟังครับผมไม่ให้เรานั้นดี
ว่างว่างตั้งใจจะตอบรับไงพ่องามทรัพย์ทั้งใจไอ้น้อยบ้าหรือไงเล่นส่งจดหมายด้วยก้อนอิฐรู้ก็รู้ว่ามันผิดเอาห่อก้อนอิฐแล้วความว่าเป็นเรื่องจิตใจทำไมไม่คอยและอดทนไม่โดนกระจกสมุดมันตกโดนหัวของแม่ประตูตารางเปิดรอแน่ความคิดยอดแย่ไปลึกพลตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านก็มีช่างสับพดลมาเล่นพี่เรนถึกเลือทนหรือเมาเสียจนหมดสิทธิ์เป็นเคยไปเลยรักเราเลยเกอ้อเพราะก่อนอิดจนสมองเบลอโกรธแน่ๆทั้งพ่อและแม่ยิ่งโกรธหนักยืนค้ำคาบให้ตอนรับเพราะพี่เล่นหนักเสียแล้วก้อนอิฐก้อนนี้ท่านไรสนียังเงินเรอหมดสิทธิ์เป็นเคยไปเลยรักเราเลยเกอ้อเพราะก้อนอิฐท่านกำลังอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์โนโซมอต่างโซวตอตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับโดยผมวิรัตเกวไลเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงนี้ฟังข้าวด้านสุขภาพกันสักเล็กน้อยนะครับจังหวัดตรังนี้นำเพจจานาทีสาธารณสุขออกหน่วยเพจเคลื่อนที่พอสวให้บริการประชาชนนาเวียเลยการอาชีพกันตังนายผู้ว่านัดส้มเฉยรองผู้ว่ารายการจังหวัดตรังนำเพจชาวนาตีสาธารณสุขออกหน่วยเพจเคลื่อนที่พอสวให้บริการประชาชนณวิทยาลัยการอาชีพกันตังหมู่3ตำบลกันตังตายอำเภอกันตังจังหวัดตรังเพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยผู้อยากรายในพื้นที่ย่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งในการออกหน่วยเพจเคลื่อนที่พหสวครั้งนี้มีการให้บริการด่านตรวจรักษาโรคตัวไปบริการเพจแป้นเทยบริการต่างด่านทันตกรรมการกัดกรองมะเร็งเต้านมและอายคำปรึกษาก็เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พหสวในการปฏิบัติงานของหน่วยเพจพหสวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจรักษาอายความรู้ต่างด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ย่างไกลอายมีสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับข่าวสุขภาพกันอีกสักข่าวนะครับรองผู้ว่ารายการจังหวัดตรังรวมประชุมคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการเพจแป้นเตยการเพจพื้นบ้านและการเพจทางเลือกระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศประเภทโรงพยาบาลชุมชนนายวิสิทธิ์อนันต์รุ่มโวราปัญญารองผู้ว่ารายการจังหวัดตรังรวมประชุมคัดเลือก
พื้นที่ตนแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แป้นเตยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกระดับประเทศโรครบชิงชนะเลิศประเภทโรงพยาบาลชุมชนประจำปีประมาณ2566สำหรับจังหวัดตรังนี้นำเสนอโดยโรงพยาบาลห้วยยอดโดยมีนายแพทย์ทงใจเลิศวิไลรัตนพงศ์อธิบดีกรมการแพทย์แป้นเตยและการแพทย์ต่างเลือกเป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์จากองค์ประชุมจรัสส่วนเวลาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังกรมการแพทย์แป้นเตยและการแพทย์ต่างเลือกได้จัดการประกวดพื้นที่ตนแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แป้นเตยและการแพทย์พื้นบ้านการแพทย์ต่างเลือกขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐที่มีความโดดเด่นในการให้บริการขับเคลื่อนและพัฒนาหานด้านการแพทย์แป้นเตยและการแพทย์ต่างเลือกรวมทั้งสร้างเครือข่ายงานด้านการแพทย์แป้นเตยและนำองค์ความรู้มาต่อยอดในการจัดบริการในโรงพยาบาลของรัฐครับก็ถือว่าในพื้นที่จังหวัดตรังโรงนี้โรงพยาบาลวยอดนี้โดดเด่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องด้านการแพทย์แป้นเตยและการแพทย์ต่างเลือกไม่ใช่โดดเด่นเฉพาะจังหวัดตรังนะครับโดยเฉพาะเขต12นะครับเขตสุขภาพที่12สงขลานี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่รับยาของโรงพยาบาลห้วยยอดโดยเฉพาะยาสมุนไพรนี่ครับคือรับยาจากโรงพยาบาลห้วยยอดของเราเช่นกันและจะมีในพื้นที่เขต11นครศรีนี่บางพื้นที่กับรับยาจากโรงพยาบาลห้วยยอดของเรากันจากนั้นถือว่าโรงพยาบาลห้วยยอดเรานี่เป็นโรงพยาบาลดีเด่นทนแบบด้านการแพทย์แป้นเตยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ต่างเลือกแต่ว่าจะชนะเลิศในระดับประเทศหรือไม่นี่เราก็คงจะต้องลุ้นกันนะครับอีกข่าวหนึ่งหัวหน้าธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรังนี้เผยการสำรองโลหิตไว้เผื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินจะต้องมีโลหิตสำรองขั้นต่ำอย่างน้อย380ยูนิตนางอริรัตน์กาลรัตน์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการหัวหน้าหานธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรังเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกนี้กำหนดการบริจาคโลหิตวายทีโรยละ3ของจำนวนประชากรโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมีการบริจาคโลหิตเพียงโรยละ2ต่อจำนวนประชากรกตื้อว่ายังไม่ถึงเกณฑ์นะครับถึงเกณฑ์ที่ตั้งองค์การอนามัยโลกเขากำหนดและกำลังพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอต่อการต้องการขณะที่จังหวัดตรังในรอบปี2565ที่ผ่านมามีการบริจาคโลหิตอยู่ที่13,900ยูนิตในคณะความต้องการจ่ายโลหิตนี้เป็นจำนวนมากจึงต้องจ่ายนโยบายตามญาติมาบริจาคโลหิตแทนประชากรของจังหวัดตรังนี้อยู่ที่ประมาณ600,000คนถ้าคิดเป็น 3% ของจำนวนประชากรจะได้โลหิตประมาณ 1,600 ยูนิตต่อเดือนจะต้องมีโลหิตสำรองขั้นต่ำในกลุ่ม A B และ Oอย่างน้อยกรุ๊ปละ100ยูนิตกรุ๊ป AB นี่อย่างน้อย80ยูนิตรวมแล้วต้องมีโลหิตสำรองทุกกรุ๊ปเหลืออย่างน้อย380ยูนิตธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรังจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมบริจาคโลหิตได้ทุกมู่เลือดโดยผู้ที่จะบริจาคโลหิตต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมอายุก็ระหว่าง17ถึง70ปีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า40กิโลกรัมนอนรับปักป้อนเพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงสุขภาพแข็งแรงไม่อยู่ระหว่างรับประทานรักไม่อยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรคบางอย่างไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างเพศรับประทานอาหารประจำมือ
คนมาบริจาคโลหิตนี้ลีกเลี่ยงการประทานอาหารที่มีไขมันสูงเช่นข้าวกาหมูข้าวมันเคยแกงกะทิคนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย6ชั่วโมงดื่มน้ำประมาณ300ถึง400 300ถึง500ซีซีคนบริจาคโลหิต30นาทีนี้อดสูบบุหรี่คนและลั่งบริจาคโลหิต1ชั่วโมงอดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คนและลั่งบริจาคโลหิตนี้24ชั่วโมงหากดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำหด7วันคนบริจาคโลหิตครับก็เป็นก้าวเกี่ยวกับด้านสุขภาพมาบอกเล่าท่านผู้ฟังนะครับที่นี่เรามาเล่าด้านสุขภาพกันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพครับลูกท้องหลวงท้องเสียการจ่ายเครือเรกระตาจะเยกเครือเรอกเป็นซ่องเบฟนะครับเบฟเครือเรตีจ่ายดูแลเหมือท้องหลวงท้องเสียการเสียน้ำจากอาการท้องเสียร่างกายเสียน้ำและเครือเรมาตดเต้นเครือเรในตองตลาดมีอยู่ซ่องประเภทก็คือเครือเรสำหรับคนตองเสียคือโอไฮประมาณเครือเรหรือปริมาณโซเดียมนี้สูงชะลากบรรจุภัณฑ์มีเลขทะเบียนสำหรับยาเช่นซ่อง A999ตับ99ระบุจ่ายสำหรับผู้ตีตองเสียการเสียน้ำหรือเสียเอื้อจากการออกกำลังกายร่างกายเสียน้ำและน้ำตาลเป็นหลักต้องการน้ำและน้ำตาลมาทดแทนนี่ก็เป็นเครือเรอีกแบบนึงนะครับเครือเรสำหรับผู้ที่เสียเอื้อจากการออกกำลังกาย O5T ปริมาณน้ำตาลจะสูงจะลากบรรจุภัณฑ์มีเหล็กสารบบอาหารระบุจ่ายสำหรับผู้ที่เสียเอื้อจากการออกกำลังกายก็คือตาวาตองหลวงตองเสียนี้จ่ายเกลือเรโอไอซ์ครับเพราะปริมาณเกลือเรหรือปริมาณโซเดียมนี้สูงแต่ถ้าเสียเอื้อจากการออกกำลังกายนี้จะจ่ายเกลือเรโอฮาที่เพราะมีปริมาณน้ำตาลสูงต้องเสียร่างกายเสียน้ำและเกลือเรกินเกลือเรโอไอซ์อ้ามจิบเกลือเรสำหรับออกกำลังกายเด็ดขาดเพราะร่างกายดึงน้ำก้าวต่างหรือหนานทำให้ลำไส้บีบทั่วมากขึ้นกระตุ้นในใต้เลี้ยวมากขึ้นเป็นข้อมูลจากกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับช่วงนี้อาจารย์ได้ฟังเพลงโปรๆอีกสักหนึ่งงานเพลงจากรายการสื่อสัมพันธ์อสม.เชิญครับตอนนี้คือสุดที่จะรักเมื่อก่อนไปรับทงจนชินแต่เดี๋ยวนี้นั่งวินมอไซค์อยากไปดูนะ
แต่ว่าตอนนี้คือสุดที่จะรักแรกแรกก็เรียกสุดที่รักแต่ว่าตอนนี้คือสุดที่จะรักข้าวไม่ใหม่ปลาไม่มันน้ำผักไม่หวานน้ำตาลยังขมดูจืดชืดผะอืดผะอมพอได้ดั่งใจสมกันเมียและผู้ชายหมดโปรโมชั่นว่างั้นนะหมดบริการลังคานคายหมดยุคโทรเลขจดหมายเธอหันไปสนใจแทงกดไลน์เฟซบุ๊กวันนั้นที่จีบฉันเธอยังทำตาปิ๊ง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 นะจะจากกันหนุ่มกันนี่แต่จริงๆทำตัวน่ารักเมื่อก่อนเพลงสนุกสนุกจากรายการซื้อสัมพันธ์โนสโมนะครับทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงนี้ก็อากาศยังร้อนอยู่ก็บอกว่าอากาศร้อนนี่ร้อนกายไม่ร้อนเฉย5วิธีลดอุณหภูมิเฉยไม่ให้เกลียดก็คือมีสติรู้ตัวรู้วิธีจัดการกับอารมณ์และความเกลียดที่เกิดขึ้นไปกับสภาพอากาศที่ร้อนได้ ไม่ปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำควรดื่มน้ำไม่เพียงพอโตวันอย่างน้อยวันละ6-8แก้วรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทานอาหารในครบ5หมู่เลี่ยงอาหารรสจัดและเผ็ดจัดพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อยวันละปุ๊กถึง8ชั่วโมงลีกเหลี่ยงการอยู่กลางแดดร้อนจัดสวมหมวกหรือกางร่มสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายระบายความร้อนได้ดีสลับกับการปักในร่มเพื่อลดอารมณ์หงุดหงิดจากอุณหภูมิที่ร้อนจัดเป็นข้อมูลจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตครับทีนี้เรามาเล่าว่าใจที่เราต้องการน้ำมากมาเยกนะครับเลือดนี่ในเลือดนี่มีน้ำถึง 85% สมองมีน้ำถึง 75% ปอดน้ำถึง 90% กล้ามเนื้อมีน้ำ 75% กระดูกมีน้ำ 24% และกระพิ้วมีน้ำ80% ดื่มน้ำตอนไหนที่ดีที่สุดคือลังทื่นนอน1แก้วเป็นช่วงที่ความเข้มข้นของเลือดสูงตอนสายตอนสายก็ราวๆสักที่9ถึงที่10กับ2แก้วชำระกองเสียในร่างกายตอนบ่ายตอนบ่ายนี้ก็ราวเวลาราวที่1ถึงที่2ตอนบ่าย3แก้วช่วยให้สมองสดชื่นลดอาการเหมื่อยลั่งตะมานในช่วงบ่ายตอนเย็นตอนเย็นตีอุกตึงตีเป็ดหัวขำ3แก้วช่วยลดความดันภายในร่างกายแล้วก็ก่อนนอนอีก1แก้วช่วยชำระสิ่งตกกลางในลำไส้และกระเพาะอาหารครับถ้าเรากินได้ตามตีเขาบอกไว้ก็จะเป็นพุ่นดีกับร่างกายของเราเองนะครับลังตื่นนอนตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นก่อนนอนหรือว่าเราชิปไปเรื่อยๆก็ได้นี่ครับคืออย่าให้ร่างกายมันขาดน้ำครับทีนี้มาเลขข้อมูลจากสำนักงานรักประกันสุขภาพหรือว่าสปสช.ครับรักประกันสุขภาพหรือว่าสปสช.ดีบอกว่าผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถ
สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทดูแลอย่างไรครับการประสบภัยจากรถที่มีประกันภัยผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารนี้ได้รับความคุ้มครองเฉพาะกาเสียง่ายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถคันที่ขับมาในวงเงิน 30,000 บาทการรักษาพยาบาลส่วนเกิน 30,000 บาทจึงจะจ่ายสิทธิ์บัตรทองรักษาต่อได้ก็คือไม่ถึงว่าถ้าเราประสบอุบัติเหตุ ไปนอนโรงพยาบาลนี่ครับเราก็จ่ายสิทธิ์นี้นะครับจ่ายสิทธิ์พรบข้องรถคันที่เราจ่ายคันที่เราขับโกนครับแต่ถ้าเรารักษาแล้ว 30,000 บาทนี้หมดแต่เราอย่างไม่ได้กตินีเลยครับเราจะจ่ายสิทธิ์บัตรทองรักษาโตสำหรับบุคคลภายนอกได้รับความคุ้มครองจากบริษัทที่รับประกันรถคันที่ประสบภัยหรือรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกรถในวงเงิน 80,000 บาทการรักษาพยาบาลส่วนเกิน 80,000 บาทจึงจะจ่ายสิทธิ์บัตรทองรักษาโตได้กับเหมือนกรณีแรงเลยครับรักษารักษาจากบริษัทประกันภัยไอ้หมดวงเงินนั้นโคนถ้าหมดวงเงินนั้นอาคารยังไม่ดีขึ้นขอให้รักษาสิทธิ์บัตรทองครับการประกันภัยจากรถที่ไม่มีประกันภัยผู้ขับขี่ผู้โดยสารบุคคลภายนอกได้รับความคุ้มครองจากกองทุนตดเต้นผู้ประสบภัยในวงเงินเบื้องต้น 30,000 บาทการรักษาพยาบาลส่วนเกิน 30,000 บาทจึงจะจ่ายสิทธิ์รักษาต่อได้จากบัตรทองก็เหมือนกับกรณีที่บอกมาข้างต้นนั่นเลยครับผู้ประสบภัยต้องไม่ได้รับการชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นจากเจ้าของรถหรือได้รับการชดเชยไม่ครบจำนวนอันนี้ก็วงเล็บไว้กรณีคืออุบัติเหตุต้องแจ้งความทุกครั้งอันนี้อย่าลืมครับหมายเหตุก็คือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535สำหรับความเสียหายต่อร่างกายและอนามัยความเสียหายที่เกิดจากการเสียความสามารถในการประกอบการงานรวมถึงกรณีความเสียหายต่อชีวิตกับสปสช.กันอีกสักข้อมูลนะครับกรณีอุบัติเหตุจากสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติอุบัติเหตุนี้หมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือขาดคิดมาก่อนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินบุคคลได้รับอุบัติเหตุทางร่างกายและจิตใจอาจบาดเจ็บพิการหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตแนวทางการจ่ายสิทธิ์กรณีประสบเหตุตัวป่วยเช่นตกบันไดมีดบาดถูกทำลายร่างกายเข้ารับบริการกับหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการรักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อยู่ไกลที่สุดโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเชงก็จ่ายสิทธิ์รักประกันสุขภาพแห่งชาติคนเข้ารับบริการพร้อมแสดงหลักฐานประกอบบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปใต้หรือเลขประจำตัวประชาชนหากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนให้จ่ายสุติบัตรแทนหรือว่าใบเกิดนั่นแหละครับสุติบัตรกรณีเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการรักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ติดต่อสายด่วน1330เพื่อแนะนำข้อมูลหรือประสาน5เตียงรองรับในการจ่ายสิทธิ์รักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อเนื่องในกรณีผู้ที่มีสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอาจัยสิทธิ์ดังกล่าวโกนกับเมื่อที่บอกมาหลวงหน้าครับกรณีประสบอุบัติเหตุต่างจากรถแจ้งข้อจ่ายสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมแสดงหลักฐานประกอบบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกง่ายที่มีรูปใต้มีเลขประจำตัวประชาชนเป็นเด็กก็คืออายุต่ำกว่า7ปีกระจายสุติบัตรหรือว่าใบเกิดแทนครับที่นี่มาเลขข้อมูลจากกลุ่มสุขภาพจิตกันสักนิด
ปิดท้ายรายการครับรวมเสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ตนเองด้วยการสร้างความหวังและพลังพร้อมส่งต่อช่วยเหลือคนรอบข้าง5วิธีสร้างความหวังและกำลังใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากกับกลุ่มสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขการสร้างความหวังและพลังใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเป็นอุปสรรคต่อการดำรงการดำเนินชีวิตอาจเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่หายหนักแต่ทุกคนมีศักยภาพในการสร้างความหวังให้ตนเองและส่งต่อให้กับคนอื่นข้อแรกสำรวจความคิดและอารมณ์ของตนเองอาจมีลักษณะสิ้นหวังให้ลองพยายามปรับปรุงมุมมองและพยายามควบคุมความคิดและอารมณ์ให้คงที่เท่าที่จะทำได้ครับข้อต่อมาจัดการในสิ่งที่พอจัดการได้หรือแบ่งสัดส่วนของปัญหาต่างๆจัดการเรื่องเล็กน้อยที่พอทำได้ก่อนแล้วขยับไปจัดการเรื่องที่ใหญ่ขึ้นปักเรื่องที่จัดการไม่ได้ไว้ทีหลังคือถ้าว่าพอเกิดปัญหานี่ครับเราไล่ๆปัญหาอาจจะมารุมกับทีเดียวไล่ๆเรื่องเราเอาปัญหาที่ว่าแก้ได้หายหายคนเล็กปินปัญหาเล็กๆเราจะแก้ปัญหานั้นโคนครับพอแก้ปัญหานั้นเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาปัญหาที่ว่ายากขึ้นไปนิดนึงไอ้ปัญหาที่ว่าย่อยๆหรือว่าทําลําบากกันเราเอาไว้แก้ปัญหาล่างสุดกับหรือว่าบางทีเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องปักไว้โคนครับเชื่อมต่อกับคนรอบข้างเน้นการเปิดใจพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือคนที่สนิทและพร้อมที่จะรับฟังไอ้นี่คือการที่ว่าเราอาจจะไประบายหรือไปข้อกำชี้แนะแต่เราต้องมั่นใจคนนะครับว่าคนที่เราไปพูดคุยด้วยนี้คือสามารถอายความคิดเห็นเราได้หรือว่าอาจจะเก็บความลับเราได้ด้วยเพราะว่าบางคนพอเราไปพูดตรงนี้แล้วนี่ครับเต้นทีเขาจะช่วยชี้แนะหรือว่าให้คำปรึกษานี่ก็อาจจะสำเติมเราหรืออาจจะเอาข้อมูลของเรานี่ครับไปบอกเล่าคนอื่นเต็มไปเล่าติเขาบอกว่าต่อความยาวเศร้าความยืดนั่นแหละครับเราเล่าแค่นี้ก็อาจจะไปเล่าเพิ่มมากขึ้นอีกฉะนั้นเราต้องแลกคนที่เราจะไประบายความรู้สึกหรือว่าช่วยแก้ปัญหาด้วยอีกข้อนึงตัวอย่างของความหวังอาจได้จากสื่อต่างๆหรือจากเรื่องราวคนรอบข้างตีป้านปนอุปสรรคมาได้ในอดีตเพื่อให้เชื่อมั่นว่าเราสามารถเติบโตจากวิกฤตได้นี่คืออาจจะเอาตัวอย่างคนตีประสบความสำเร็จหรือว่าอาจจะล้มเหลวมาเร็วๆอาจจะล้มมาเร็วแต่ลุกขึ้นยืนได้ป้านวิกฤตต่างๆมาได้คือนั่นเราก็สามารถเอามาเป็นตัวอย่างได้ก็สุดท้ายช่วยสร้างความหวังให้ผู้อื่นป้านกันทำงานจิตอาสาหรือช่วยเหลือคนที่กำลังยากลำบากจะทำให้เกิดมุมมองต่อความหวังที่ดีขึ้นอันนี้คือสามารถที่จะก้าวไปรวมกิจกรรมแล้วกลายเป็นว่าเราจะเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนรอบข้างอยากจะช่วยเหลือส่วนรวมอยากจะช่วยเหลือสังคมกับก็เป็นข้อมูลดีๆจากสำนักความรอบรู้สุขภาพจิตกลุ่มสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขกับกำหนดเวลาพอดีคงจะได้พริ้งสุดท้ายจากรายการสื่อสัมพันธ์อสมนะครับสำหรับวันนี้รายการสื่อสัมพันธ์อสมต้องขอบคุณตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านผู้อำนวยการวัฒนาวิดูไทยเจ้าหน้าที่ถูกฝ่ายวันนี้ขอบคุณน้องนุกกี้คุณธีรยุทธ์จุลสิทธิ์ช่วยย่าเพลงและรับสายโทรศัพท์จากท่านผู้ฟังขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสื่อสัมพันธ์อสมจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการพบกันไหมครับรายการสื่อสัมพันธ์อสมในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันอาทิตย์นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขจากผมวิรัตแก้วลายสวัสดีครับ